เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีการออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับใน6จังหวัดครับให้เตรียมรับมือนะครับการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่ทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะต้องเร่งแล้วก็เพิ่มการระบายน้ำ6จังหวัดนี้อาจจะได้รับผลกระทบครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกหนังสือด่วนที่สุดนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางผู้อำนวยการจังหวัดดังต่อไปนี้ครับคือลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีครับเฝ้าระวังสถานการณ์รับมือผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์โดยข้อความในระบุครับว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเนี่ยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าในช่วงที่ผ่านมามีพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และหม่อมหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม2564รวมจำนวน515ล้านลูกบาศก์เมตรหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะทำให้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่30กันยายน2564หรือว่าวันนี้นะครับซึ่งในประกาศยังระบุเพิ่มเติมอีกครับว่าเพื่อให้พื้นที่ที่รองรับน้ำไหลลงเขื่อนโดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อนกรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เป็น 3,456 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับซึ่งเมื่อจำนวนน้ำไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาทป่าศักดิ์และจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6ในอัตราไม่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าศักดิ์ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระราม6ในชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตรโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าวจะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงยังแจ้งเตือนไปยังพื้นที่คือกทมลพบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีเช่นกันเพราะหลายจุดเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นทอดๆไปผ่านทางเจ้าพระยานี่นะครับก็เป็นการออกมาแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน6จังหวัดคือกทมนะครับลพบุรีแล้วก็สระบุรีอยุธยาปทุมธานีเช่นกันที่ต้องเตรียมตัวรับมือผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่ในวันนี้เนี่ยปริมาณน้ำมันจะเต็มแล้วก็ล้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำเป็นต้องเร่งเพิ่มจากการระบายออกมานะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับผมพาไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งครับหลังจากที่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ใช่ไหมครับไปที่จังหวัดสุโขทัยครับและมีบางช่วงบางตอนที่มีการสนทนากับชาวบ้านระบุครับว่าให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเนี่ยมาอีกเลยและช่วยกันสวดมนต์อย่าให้น้ำท่วมให้น้ำลดจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับวันนี้มีคนทำตามคำแนะนำของท่านนายกเลยครับหนุ่มคนหนึ่งครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีการทำคลิปนั่งสมาธิสวดมนต์ป้องกันน้ำท่วมตามที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแนะนำเลยมีกระสอบทรายกั้นหน้าบ้านไว้ด้วยนะครับผลปรากฏว่าก็ตามคลิปเนี่ยครับยิ่งสวดน้ำก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆครับจนสุดท้ายหนุ่มรายนี้เนี่ยต้องหยุดสวดมนต์ครับแล้วไปหยิบแหเนี่ยมาหว่านแทนซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นคลิปสุดฮาในโซเชียลนะครับและมีชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยครับก็ต้องบอกว่าเรียกเสียงฮาในภาวะที่ตึงเครียดนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะตึงเครียดหนุ่มคนนี้ก็เลยทำตามคำแนะนำท่านนายกซะเลยสวดมนต์ผลปรากฏว่ายิ่งสวดน้ำยิ่งขึ้นครับก็เป็นเหมือนตามคลิปที่เปิดให้ชมเนี่ยครับก็คลายเครียดกันไปครับแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทนะครับข่าวไวทีนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ